โอเคขอสวัสดีท่านอีกหนึ่งครั้งที่รับรายการสยบมาจิเกนมีชื่อว่าสามก้มมวยอีกหนึ่งครั้งนะผมมาครั้งนี้เราจะพาพวกท่านไปรับชมสิ่งที่เรียกกันว่าการฟาร์มอีกแล้วทำไมเป็นการฟาร์มอีกแล้วคือตอนนี้พลังงานพลังเรียกว่าพลังผมดีกว่าติดอยู่ที่100,000เลยทุกคนแล้วการที่อัปเกรดให้มากกว่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวละครและมีของมากกว่านี้ครับนั่นจึงเป็นผลที่เราต้องฟาร์มต่อนะผมใครที่ติดผมว่าทุกคนน่าจะติดใกล้ๆผมเหมือนกันแหละนะครับปะท่านแรกตอนนี้เรามีตัวละครที่เพียบพร้อมแล้วจริงๆอยากได้ตัวละครเพิ่มแต่ว่าเราจะไปเน้นอาวุธแทนนะผมสังเกตทุกคนน่าจะสังเกตแหละผมแบบผมก็จะกดแบบอาวุธก่อนเอ้ยกดแบบตัวละครก่อนเสมอนะผมครั้งนี้จะไปกดอาวุธแทนนะครับมีหมด 3,900 เพชรนะผมปะสุ่ม10 680ต่อครั้งฮะเริ่มเลยโบบะก็ให้อ้าวกระจกรักษาครับตำวี่โซตำราแพทย์กับกลยุทธ์กองศึกโคตรเจ๋งโอ้ยเรามีค่อนข้างดีครับเจ๋งเลยเจ๋งเลยของดีครับของดีเราจะกดต่อเรื่อยๆนะผมจนกว่าเพชรเราจะเกลี้ยงนะครับเอ้ยถุงผ้าของเบ้งหน้าไม้กดดึกกอดดวงดาวของพี่ของจื้อฮะสวยอยู่แต่เราไม่มีพวกของจื้อพวกอะไรเลยน่าเศร้าถุงไข่ทองคำครับไม่ค่อยโอเครอบนี้เฮ้ยเราจื้อว่ะต่อทีนี้ปรึ๊ดไม้วัดสวรรค์ครับจะกระเกงไฟใช้ได้อยู่ครับพวกนี้อันนี้กดทีละหนึ่งหน่อยผมจะกดทีละหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นของเหลือให้หินดาวเพิ่มมาหนึ่งธรรมดาครับไม่มีอะไรพิเศษตอนนี้แต้มเรา310แล้วเราจะแลกจิตพัดตกยุงได้แล้วนะผมนี่จะเพิ่มปัตตาการไล่สกิลนะผมสองเสี่ยวเกี้ยวอันนี้คือจิตทุนมังกรเงินอันนี้จูล่งอันนี้ของเตียวก๊กถ้าเกิดถามว่าแลกอะไรคุ้มใช่ไหมตอนนี้เหรออันนี้คือเตียวหุยแน่นอนเสี่ยวเกี้ยวครับเรารอมานานมากๆนะผมอยากได้มานานแล้วกะทีเนี้ยการบัฟของเราก็จะแบบกระจายนะผมตอนแรกเราบัฟแค่ไม่กระจายเราบัฟแค่ตัว2ตัวเนาะตอนนี้บัฟเรากระจายแล้วลืมเรื่องสกิลไปเลยทุกคนการจะเก่งขึ้นได้เนี่ยเรื่องสกิลสำคัญนะครับค้างเลยทีนี้เดี๋ยวก่อนถ้างั้นก็อัปเกรดยอมซื้อนะผมสกิลทุกตัวต้อง20ป่ะวันเนี้ยขั้นต่ำเลย20แล้ว12ระบำอันนี้ครับโอเคไปว่าต่อโอเคเยี่ยมครับแต่ทีนี้ก็รอมารีโหลดนะผมต่อมาเราได้อัปเกรดตัวละครแล้วต่อไปอุปกรณ์กันอันนี้แหละเรียกว่าคีย์เด็ดเลยดีกว่าทีเด็ดเลยนะครับเราจะดูก่อนว่าอัปเกรดอะไรได้ก่อนอันนี้กางเกงก่อนแล้วกันกางเกงอัพกางเกงจิตไฟได้นะผมอีกขั้นหนึ่งครับเราจะให้กวนอูนะครับสุดยอดนี่แหละครับที่ต้องการแล้วก็ชะตาน่าจะอัปเกรดได้เฉยๆนะผมเขาหินพอนะครับผลึกล้ำค่าพอได้เวล37เว้ยโอเคไม่เป็นไรอันนี้จะได้เป็นเสื้อใช่ไหมโอเคเสื้อนักเวทครับเอาครับบวกเลือดอีก 3,000 โคตรเจ๋งอันนี้ดีกว่าของสำคัญที่สุดแล้วนี่ปลุกพลังแล้วจะเปิดชะตานะผมได้รับสกิลเพิ่มทีนี้แหละนี่แหละครับให้ทับฝ่ายเราทั้งหมดนะผมรออันนี้มานานมากสกิลนี้สกิลปลุกพลังนะผมปลุกพลังต่อไม่ได้แต่อัปเกรดได้นะอัปเกรดโอเคอันนี้ทำอะไรต่อได้ครับให้ปลุกพลังต่อเหรออ๋อปลุกพลังของจื้อได้โอ้โหเอาว่ะปลุกพลังต่อครับ27เปอร์ตอนนี้อย่างสูงทีนี้แหละเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนไปเราไปลองเคลียร์ด่านกันดูว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นจริงหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าเหนื่อยหลังมาเราเคลียร์ด่านเหนื่อยมากนี่ผมเคลียร์ถึงของสีม่วงแล้วเว้ยปัญหาที่เราติดตอนนี้คือเลเวลอย่างเดียวเลยครับเรารู้ไหวป่ะพร้อมแล้วลุยไปดูบัฟดีกว่าเต๋อไอ้เสือเกี้ยวเราจะแบบอะไรนะจะแบบบัฟหมู่แล้วจะเจ๋งขนาดไหนนะผม
ขอให้เจ๋งอย่างที่คิดได้เถอะโหนานหัวนี่ก็ตัวที่ผมอยากได้มากนานหัวแต่ไม่ได้จริงโอเคไปครับลุยโบบาเขาให้เซลเกียวเราเร็วบัฟโชว์เข้าไปเกียร์สกิลไม่ขึ้นว่ะใครก็ได้ช่วยบูสต์เกียร์สกิลทีโอ้ยแรงชิเป๋งโอเคเพิร์คิตตันครับเพิ่มคีขอดูให้เต็มตาหน่อยว่าการบัฟเป็นยังไงเออพอโตฮิลครับปรื๊ดฮิลเสร็จบัฟต่อบัฟทั้งทีมทั้งทีมจริงวะเนี่ยเขาลองเดินเมจดิมองไปแล้วเนี่ยครับมันเริ่มยากถึงขั้นว่าตัวผมเริ่มมองแล้วทุกคนแย่ปะเออนี่แหละแปลงร่างเฉยเอาดีจะมังกรคำรามหน่อยของกวนอูเราครับฟันยับใช้สกิลแล้วลูกก่อนจะแย่เออนั่นแหละใส่โล่ครับแล้วฟันกวนอูไหวไหมเนี่ยกระบี่หวนคืนโช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 ลงซะแรงเนี่ยโหแรงมากเอ้ยตายวะตายครับโหเกือบแย่เหมือนกันนะทีมเราอ่ะด่านมันยากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือมันยากมากแล้วครับจบเรื่องบทที่13ผมไปบทเรื่องบทที่14โหสุดยอดแต่ได้อาหารมาได้2ดาวมีดาวนึงหายไปมันเป็นดาวที่ไม่มีขุนพลตายเว้ยแต่เราตายไงแย่อ่ะฮะขั้นต่อไปนะผมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะสังเกตแหละว่าทำไมไม่อัพตัวละครถึงขั้นต่อไปทั้งที่มีของทั้งที่มีอะไรแล้วตอนนี้ที่ติดของผมก็คือติดเลเวลเว้ยนี่ครับเห็นปะต้องการเลเวล46แล้วผมแบบอ้าวแล้วจะอัพเลเวลยังไงวะมันไม่มีการอัพเลเวลเร็วกว่านี้เลยครับเลเวลของคนนะฮะมันไม่ใช่เลเวลของอันเนี้ยเห็นปะเลเวลผม42เนี่ยคือมันขึ้นช้ามากXP 500 ทับ 12เนี่ยคือถามว่าได้รอบเท่าไหร่นะฮะสมมุติว่าได้รอบเท่าไหร่เราลองกดการลบให้ดูนะผมเสร็จแล้วไปที่ในเรื่องสมมุติว่าผมกดอันนี้เอ้ยอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์อันนี้ครับกดกวาดล้าง9ครั้งปรึ๊ดดูนะ XP ได้ขึ้นทีเท่าไหร่6ครับ6ได้แค่นี้ครับกับพลังงานเกือบหมดหลอดน่าเศร้าไม่ไหวจริงๆว่ะคือผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆจำนวนประลองครบแล้วด้วยน่าเศร้าโคตรพลังงานไม่พอด้วยแหละประเด็นเนี่ยมาถูกสุวัติดิบรันล็อกแอนด์โรผมกดลาแล้วนะไม่ขยับเลยน่าจะโหลดอยู่ของเยอะอย่างงี้สุดยอดครับต่อมาถุงไข่ทองคำอ้าวถุงไข่ทองคำแปลว่าเราเปิดกาชาต่อได้ได้คือมา1,000เอ้ยคือมา700โอ้โหโคตรเยอะตำราแผนครับเปิดครับแล้วก็ SSR 22ชิ้นส่วนดูดิ SSR กี่ตัวส่วนใหญ่เราจะเป็นกล่องต้มเอ้ยเอลิซาหมดเลยว่ะโอ้ยเจ๋งอยู่เออไม่ธรรมดาเว้ยนึกว่าจะแบบมีแต่ของรถธรรมดาให้ไปอันนี้กล่องสุ่มขุนพลจกก๊ก1มีโอกาสได้รับ RSR SR ถึง UR ของจกก๊กเลยโอ้ยซ้ำโอ้เสียดายว่ะโอ้ยแต่ดีนะเอาเรื่องอยู่อ่ะโหถ้าไม่ซ้ำนะบอกเลยว่าโบบะอัพเลเวลอัพก่อนปรึ๊ดไม่มีตัวไหนครบสักตัวเรื่องนี้น่าเศร้าจริงไปสุ่มกาชากันต่อเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวก็ผิดขอโทษกาชาอุปเอ้ยกาชาอาวุธครับสุ่ม10ครั้งของเราแปดสิบ
ลั่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโ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 อ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโคตรไม่ดีเลยปะไหนลองดูกลยุทธ์ดีกว่าเราอัปเกรดกลยุทธ์อะไรได้ของเอาแผนรบก่อนครั้งแรกแผนรบเราน่าจะมีแผนรบใหม่บางอันผมเห็นแวบๆอยู่นมเข้าแบบโอเคแล้วปลดล็อกกลยุทธ์นี้ได้นะผมตายปลดล็อกกันเลยกลยุทธ์ฟ้าดินเป็น1นะครับแล้วก็อัปเกรดกลยุทธ์ขั้นต่อไปได้ไหมอ๋อไม่ได้นะอ๋อนี่หินไม่พอครับแผ่นคริสตัลไม่พอโอเคไม่เป็นไรไปดูทหารต่ออัปเกรดได้ไหมเอาขาขั้นกลางก่อนอัปเกรดตันแล้วครับไม่ได้ก็ได้แค่นี้จริงวะรถลบเนี่ยว่าจะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนจากรถหน้าไม้กับรถหน้าไม้เป็นรถเวทอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเจ๋งอยู่น่าจะเอาเรื่องอัพดาวได้จากสมุดนี่ครับอัพดาวอันนี้ฉากที่ของเจ๋งนี่แหละโอ้ยอัพดาวนี่ด้วยโคตรเจ๋งกว่าว้าวสุโคยต้องการหิน27อันเลยเหรอได้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวใช้น้ำยาในกระเป๋าก่อนน้ำยาในกระเป๋ามีอันนี้ครับยาฟื้นพลังงาน100แต้มใช้สัก2ขวดนะฮะไปกับกวาดล้างครับพรึบโอเคน่าจะยังไม่พออ้าวพอแล้วอ้าวเปิดครับอัพขั้นสวยเวล40แล้วทีนี้จบยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่มครับเพิ่มไปฟาร์มเพิ่มขวานล้างสิบครั้งเอ้าไปแล้วเหรอแย่ แล้วอันนี้วะอันไหนเนี่ยเผาลั่วหยางไปแล้วด้วยมาดับเฉพาะด่านนะมันไม่ดับทุกด่านเนาะอบไปฉางอินกดนี่ได้สวยไอ้อ๋อไปโคแล้วนี่ว่ะเยี่ยมรถเวทขั้น3อัปเกรดแล้วพร้อมลุยนี่แหละที่ดีครับทหารพวกนี้ก็แบกปูนบกปูนไปบกตึกแผนทัพโนอัปเดตโอเคหึพิเศษไอ้อะไรเหรอล็อกอินรายวันอ๋อนึกว่ามีอะไรพิเศษโอเคตามนี้ใครยังเล่นอยู่ก็แอดเพิ่มมาได้นะผมอยู่ผมนายเป็นสกิลมีชื่อว่าสามก๊กเมย์นะผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้อยากสัมผัสแล้วก็อย่าลืมกดที่ด้านใต้เดซิเคลาวเพื่อที่จะมาเล่นกับผมนะผมแล้วเจอกันข้างหน้าบ๊ายบายครับถ้าเกิดชอบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยแล้วก็เฟิร์มด้วยกันเพื่อนเราในข้างหน้าผมเจอกันหน้าบ๊ายบายครับไปผมบอกเลยว่าต้องฟาร์มต่อเนื่องเราหยุดฟาร์มแค่ตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยเป๊กเฮกอัปเกรดรวมดีเกียร์อาร์เนาะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน่ารักดีโอเคครับไปแล้วครับ